คลองสารนะฮะตามคดีด้วยครับผมคุณผู้ชมฮะพ่อแม่ตั้งใจฟังนิดนึงบางคนนะตอนเช้าไปจ่ายตลาดบางทีไปตลาดนั่งรถ2แถวนะฮะระมัดระวังให้ดีฮะกระเป๋าเงินจะหายได้เหมือนกับคุณป้าท่านนี้ฮะนั่งรถ2แถวปรากฏแก๊งมิจฉาชีพประกบนั่งเบียดไปเบียดมาแอบฉกเงินคุณป้าไป 8,000 บาทและที่สำคัญเป็นเงินบุญด้วยฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับมือล้วงกระเป๋าดูให้ดีๆฮะนี่ฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารฝั่งตรงข้ามเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ฮะขณะที่ชายเสื้อขาวนี่นั่งเบียดคุณป้าผู้เสียหายแล้วนำกระเป๋าใบใหญ่มาปิดบังอำพรางครับหลังจากนั้นพยายามใช้มือล้วงเข้าไปในกระเป๋าของคุณป้าผู้เสียหายคลิปนี้หญิงสาวโพสต์เตือนภัยครับในกลุ่มเหตุการณ์ลาดกระบังบอกว่าแม่เนี่ยนั่งรถ2แถวหัวตะเข้ถึงประเวศเพื่อนำเงินเดือนไปฝากธนาคาร 8,000 บาทใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วใส่ในกระเป๋าสะพายด้านหน้าผู้โดยสารบนรถ2แถวมันก็แน่นมากครับปรากฏว่ามีชายวัย 50-60 ปี2คนนั่งประกบแม่ซ้ายขวาไม่รู้ว่ากลายเป็นทำเป็นขบวนการหรือเปล่านะฮะแบบนี้เนี่ยแล้วลักษณะก็คือสะพายกระเป๋าใบใหญ่เพื่อปิดบังเวลาล้วงเธอบอกว่าขอให้ตำรวจลาดกระบังฮะช่วยจับคนร้ายได้สงสารแม่มากเพราะเงิน 8,000 บาทไม่ใช่น้อยแล้วทำกับคนแก่แบบนี้ได้ยังไงแล้วเธอบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากในเขตลาดกระบังฝากเตือนคนในเขตพื้นที่ลาดกระบังระมัดระวังด้วยจริงๆคนถ่ายคลิปอะโอเคว่าถ่ายมีหลักฐานแต่เธอน่าจะตะโกนบอกสักหน่อยเนาะว่าขโมยอย่างเงี้ยจะได้ไม่ของไปเราก็ตอบยากคุณหลีแชร์บางทีบางคนก็บอกว่ากลัวใช่ไหมอาจจะกลัวหรือเกิดบางทีสมมติคนร้ายมีอาวุธขึ้นมาอ้าวก็มันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเหมือนกันนะฮะแล้วก็คลิปนี้ติดแฮชแท็กด้วยนะฮะคลิปและรูปเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคนอื่นในเพจเหตุการณ์ลาดกระบังเหมือนกันซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแก๊งเดียวกันลักษณะผู้ก่อเหตุกับรูปแบบที่ก่อเหตุมันเหมือนกันมากทีมข่าวก็เลยไปเจอกับผู้เสียหายฮะชื่อว่าคุณพี่พยาวเสียงส่งอายุ11ปีบอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้น12ตุลาคมช่วง 10:30 แล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยพอล่วงเงินหายก็เลยไปแจ้งความที่สน.ลาดกระบังเมื่อวานนี้ตำรวจก็เชิญไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วเนี่ยนะครับผมผู้เสียหายคือคุณพี่พยาวบอกว่าโกรธมากเลยโมโหมากอยากให้จับคนร้ายเพราะเงินที่ถูกล้วงไปอ่ะมันเป็นเงินบุญเป็นเงินจะเตรียมไปทำบุญทอดกฐินที่บ้านเกิดแต่มาถูกขโมยไปก่อนเจ็บใจมากแต่ทำอะไรไม่ได้เอ้าลองไปฟังเสียงของผู้เสียหายครับคุณพี่พยาวครับรถสายประเวศหัวเข้นั่นแหละแล้วก็มีผู้ชาย2คนนั่งขึ้นมาก่อนเราแล้วขึ้นมาจากไหนหนูก็ไม่รู้นะขึ้นมาแล้วแล้วก็นี้อีกคนนึงนั่งท้ายนั่งตรงท้ายรถอ่ะครับคงที่มีจับมือแล้วมันก็อยากให้เรานั่งตรงกลาง2มันอีกคนนั่งข้างเราข้างนี้เหมือนแบบมันขนาดให้เหมือนให้เราได้เรานั่งอ่ะง่ายง่ายแล้วมันก็เอากระเป๋านี่นะกระเป๋าแบบสีเหลี่ยมดำบังเราอยู่เนี้ยกระเป๋าเราก่อนนี้นะรู้สึกไหมฮะรู้สึกตอนที่รู้สึกช่วงที่ว่ารถมันออกไปประมาณสักไม่ถึงป้ายอ่ะเขาอีกป้ายเดียวหนูก็จะลงบ้านแล้วจะลงหน้าวัดรันบุญแล้วรู้สึกว่ามันแบบก็จะไปยึดก็ยึดอะไรของมันไม่รู้แล้วเสียหายไปเท่าไหร่ครับผมประมาณ8,000มันจะไปเท่ากันถึงตำรวจสน.ลาดกระบังเองลงพื้นที่เกิดเหตุแล้วนะครับไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เส้นทางการหลบหนีของคนร้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะฮะคนก่อเหตุก็คงไม่ทราบนะฮะว่าเงินที่เอาไปอ่ะมันเป็นเงินบุญนะเขาจะไปทำบุญกฐินน่ะอ่ะก็เดี๋ยวฝากตำรวจสน.ลาดกระบังด้วยละกันนะครับให้ตามวันนี้รู้สึกจะมีหลายคดีให้ตำรวจตามนะฮะก็เอาฝากด้วยละกันนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่ระมัดระวังนะฮะช่วงนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามบางทีตอนนี้เอาขออนุญาตนะฮะงานพวกงานที่มีคนไปเยอะๆตามที่ต่างๆอ่ะได้ข่าวว่ากระเป๋าตังค์หายเยอะนะฮะไม่รู้ว่าด้วยความเคารพกลับมาแล้วหรือเปล่ามิดฮะมิจฉาชีพฮะตอนนี้รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8